สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการของเราก็พร้อมที่จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบ่อนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาสดกันจากมิราเคิลสตูดิโอกาญจนาบางใหญ่นะคะก็พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 18:00 นถึง 1:30 นนะคะแล้ววันนี้แน่นอนนอกจากว่าเราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะอาจารย์เราก็ยังมีเรื่องราวสาระดีๆนะคะนำมาทุกสัปดาห์เลยน่าสนใจมากๆนะคะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะก็มีแต่เรื่องของดาวนะดาวที่น่ากลัวทั้งสิ้นมีอะไรบ้างคะอาจารย์มีดาวเสาร์ดาวราหูแล้วก็ดาวมฤตยูอะไรน่ากลัวที่สุดดาวเสาร์ครับดาวเสาร์น่ากลัวที่สุดคนจะกลัวราหูมากกว่าเราเคยบอกมาอาทิตย์ก่อนแล้วว่าราหูเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเท่าดาวเสาร์นะครับเป็นดาวราหูเวลาเข้ามาทำให้คนมึนเมาลุ่มหลงแต่ว่าเหตุเกิดจากความหลงของตัวเองไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นแต่ว่าดาวเสาร์เนี่ยนั่งเฉยๆก็เดือดร้อนค่ะงั้นเราบอกไว้แล้วตั้งแต่คราวก่อนค่อยคราวก่อนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดาวให้คุณให้โทษของผู้คนที่เกิดในราศีหรือว่าลัคนาราศีก็แตกต่างกันออกไปด้วยอาจารย์ก็ได้พูดไปหมดแล้วนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามกลับไปชมย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้แจ้งช่องทางกันก่อนเลยดีกว่านะคะจะได้ทันกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์นะคะสดๆในรายการของเราเลยนะคะ024960493024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422106นะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอะไรคะวันนี้คือในช่วงกลางสัปดาห์ที่ยังไม่ได้จัดรายการมีคนโทรศัพท์ไปถามว่าเขาอยากจะเปิดร้านค่ะเขาควรจะแต่งร้านด้วยสีอะไรแบบไหนดีและมีข้อห้ามไหมเพราะเขาบอกว่าฟังรายการเราแล้วชักกลัวกลัวทำไม่ถูกโฉลกจะไม่รวยแบบนี้ถ้าถามเรื่องของสีการตกแต่งร้านหรือว่าออฟฟิศใช่ไหมคะใช่ครับก็คือที่ทำการจะต้องขึ้นอยู่กับดวงของคนคนนั้นไหมคะจำเป็นไหมคืออย่างนี้ฮะโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเราดูดวงเนี่ยมันจะมีวิชาในโหราศาสตร์อย่างนี้คือการตกแต่งการจัดสถานที่ถ้าของจีนเราเรียกวงจุ้ยของไทยเราเรียกว่าเฉยภูมิที่ต้องดูดวงจริงๆแล้วมาวิเคราะห์แต่ในกรณีที่เราไม่รู้ดวงเราผูกดวงไม่เป็นหรือเราไม่เคยไปหาพวกโหราศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถใช้สีที่ไม่มีผลเสียเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดร้านเนี่ยหรือว่าเราตกแต่งออฟฟิศเนี่ยเราใช้สีหลายเฉดเพราะฉะนั้นเราจะห้ามโชว์สีที่ใช้ไม่ได้เท่านั้นส่วนสีที่ไม่ห้ามคุณจัดตามสบายเลยอย่างน้อยที่สุดมันไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่มาเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงว่าสีที่ไม่ควรใช้ในแต่ละราศีค่ะเพราะฉะนั้นจากที่มีคุณผู้ชมทางบ้านก็โทรไปถามอาจารย์มานะคะเรื่องของสีในการที่จะตกแต่งร้านตกแต่งออฟฟิศเพื่อที่จะทำดำเนินการทางธุรกิจนะคะค้าขายหรือว่าอะไรต่างๆวันนี้อาจารย์ก็เลยนำเรื่องของสีที่ไม่ควรไม่ควรใช้ในแต่ละราศีไม่ควรใช้ในแต่ละราศีใช่ถูกของแต่ละราศีทีนี้สีเนี่ยปกติเนี่ยเราจะรู้กันอย่างสองอย่างก็คือสีประจำวันเกิดอย่างเช่นคนเกิดวันอาทิตย์สีดีเขาเป็นสีเขียวแต่สีไม่ดีคือสีน้ำเงินแต่ทีนี้สีนั้นเป็นสีประจำตัวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องร้านค้าทีเวลาเราจะจัดสถานที่เนี่ยเราจะใช้ราศีเป็นตัวกำหนดละพื้นที่เนี่ยเราจึงไม่ได้ใช้วันเกิดแต่วันเกิดก็มีส่วนบ้างแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราราศีเป็นหลักเพราะว่าราศีเกี่ยวกับพื้นที่ราศีจะเกี่ยวกับพื้นที่สถานที่ใช่ครับที่ตั้งถูกฮะเพราะฉะนั้นต้องจัดให้เหมาะกับราศีมากกว่าเหมาะกับวันเกิดเราแต่ถ้าอย่างนี้ค่ะอาจารย์เราจะเอาเพื่อความสบายใจแล้วก็ใช้ทั้งสองอย่างรวมกันได้ฮะแต่บางทีมันหาเฉดไม่พอมันหลายสีเข้ามันจัดลำบากไงครับทีนี้คือในหลักการก็คือว่าสีเนี่ยที่มันห้ามเราก็ไม่ใช้เท่านั้นส่วนที่ไม่ห้ามคุณจัดไปได้ตามสบายอย่ากังวลแต่บางคนก็จะมีอันหนึ่งที่จำเป็นก็คือว่าสีเฉพาะตัวอย่างเช่นเราต้องการโลโก้ป้ายร้านอย่างนั้นคุณต้องดูวันเกิดคุณเนาะบางทีแบบคลินิกสวยความงามนะคะเขาก็จะมีสีเฉพาะของมีสีเฉพาะของเขาถูกครับทีนี้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ห้ามอะไรแต่ว่าสีเฉพาะคนเนี่ยมันจะเน้นที่ป้ายชื่อป้ายร้านหรือนามบัตรอย่างนั้นต้องดูวันเกิดคุณแต่ถ้าจัดพื้นที่เนี่ยเราจะเน้นที่ราศี
งั้นมันจะแบ่งเป็น2ส่วนสีมงคลประจำตัวเราเป็นสีเฉพาะตัวแต่สีในร้านเนี่ยคือสีที่คนทุกๆคนเข้ามาใช้ในพื้นที่จึงต้องเหมาะกับคนทุกๆคนพูดถึงในร้านนะคะอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยกำแพงพื้นครับเรารวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งคือเราดูในภาพรวมเราไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่งสีบางอย่างเนี่ยเป็นสีที่ไม่ควรใช้แต่ถ้ามันมีพอเรามองไปแล้วมันไม่ใช่เป็นจุดเด่นสายตาเราก็ไม่ห้ามอย่างว่าห้ามสีดำแต่มันมองไปแล้วไม่เห็นสีดำเป็นสีหลักเนี่ยมีอยู่มุมนี้เดียวเป็นสีดำเราก็ไม่ห้ามก็ไม่เป็นไรใช่ครับการมองคือมองไปภาพใหญ่ของบ้านถ้าภาพใหญ่มันเป็นอย่างเนี้ยภาพที่เห็นเป็นสีแดงนั่นก็คือแดงหมดนั่นแหละถ้ามันไม่เกิดเป็นสีที่ต้องห้ามขึ้นมาก็ลำบากแล้วค่ะสมมติห้ามสีเขียวอันนี้ก็รอดครับก็ไม่เป็นไรหรือว่าบางทีมันมีสีน้ำตาลซึ่งมีนิดเดียวเราก็ไม่ได้ห้ามเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสีหลักอ๋อแต่ดู mood and tone เงี้ยโอเคเป็นสีแดงผ่านครับก็ผ่านเลยนั่นแหละครับเป็นลักษณะแบบนั้นสีที่ไม่ดีเนี่ยถ้าจัดในออฟฟิศแล้วจะสร้างความอุปสรรคและความลำบากให้แก่ออฟฟิศอย่างนี้มองไปปุ๊บสีเฉดของเขาสีหลักก็คือสีเขียวนะแล้วก็สีเทาคำพังขาวออกเทาใช่ไหมครับอย่างนี้คือสีหลักแล้วส่วนสีตู้เขาเป็นสีออกแดงเพราะฉะนั้นเฉดที่เราให้ความสำคัญก็คือสีเขียวกับสีเทานะส่วนสีน้ำตาลที่เป็นตู้เนี่ยก็เล็กน้อยก็ไม่เป็นไรครับนะคะเราเอาภาพใหญ่ของรูปที่เรามองเข้าไปเนี่ยเป็นหลักส่วนรายละเอียดดีเทลเนี่ยเราไม่สนใจมันนะอย่างนี้มองไปเนี่ยอย่างกรณีป้ายสีแดงเนี่ยเราต้องไปดูวันเกิดเขาว่าเขาเหมาะกับสีแดงไหมแต่เฉดของมันก็คือออกเป็นสีออกทางสีไม้สีน้ำตาลไม้สีไม้สีน้ำตาลแล้วก็เป็นสีธรรมชาติเป็นสีไม้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีสีเขียวซึ่งเป็นสีป้ายก็เป็นเฉดสำคัญส่วนตัวชื่อเนี่ยเป็นสีแดงต้องไปดูวันเกิดเขาว่าเหมาะไหมอย่างนี้ครับเราใช้เฉดเป็นหลักครับแล้วอย่างนี้มีสีอะไรที่ห้ามไหมคะอาจารย์ทีนี้อย่างนี้ครับเวลาเราจะทำธุรกิจเนี่ยคนจะมาถามอยู่3ข้อด้วยกันนะค่ะอันที่1ก็คือจะทำธุรกิจอะไรดีไอ้ตรงนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับแบบว่าต้องว่ากันเป็นดวงจะทำมาหากินอะไรกันดีใช่ครับทีนี้เวลาคนจะทำมาหากินอะไรเนี่ยมันต้องดูจากดวงเขาแล้วต้องวิเคราะห์กันอย่างละเอียดต้องผูกดวงไปใช่ต้องผูกดวงแล้ววิเคราะห์เพราะฉะนั้นตรงนี้เหมาะกับการที่จะส่ง SMS มาปรึกษาแล้วคนส่ง SMS มาปรึกษาเนี่ยควรจะบอกด้วยว่าเราอยากทำอาชีพอะไรประกอบด้วยหรือว่าเราถนัดทางด้านไหนหรือว่าเรียนอะไรมาชอบอะไรบอกมาด้วยก็ได้เพราะว่าสิ่งที่คุณชอบเนี่ยบางทีมันทำไม่ได้ก็จริงแต่เราหาสิ่งที่ใกล้เคียงให้ได้แต่ถ้าคุณสมมติยกตัวอย่างคุณทำอาหารเก่งคุณไม่ชอบเรื่องกึ่งเรื่องช่างเหล็กแต่เบิร์นดวงคุณเนี่ยเขาบอกว่าดาวเหล็กดีผมก็แนะนำไปเป็นช่างเชื่อมโอ้มันเพี้ยนกันเลยแต่ทีนี้ถ้าบังเอิญนะสมมติว่าเหล็กมันเป็นดาวเด่นของคุณแต่บังเอิญคุณเก่งเรื่องอาหารเราก็จะแนะนำไปว่าคุณเปิดร้านอาหารประเภทยำเพราะเหล็กคือความรุนแรงความรุนแรงก็คืออาหารประเภทยำสาขาอาชีพใช่มันก็ได้ไงแต่เป็นอาหารได้และเป็นอาหารประเภทเน้นเรื่องของยำของประเภทแซ่บๆส้มตำอะไรประมาณนี้อย่างนี้ถ้าใครกำลังมองหาอาชีพที่คิดว่าจะเริ่มต้นใหม่หรือทำธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองก็สามารถถามทาง SMS เข้ามาได้ว่าทำอาชีพอะไรจะเหมาะสมกับดวงและคุณถนัดอันไหนก็บอกเรามาเราจะได้วิเคราะห์ในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วคุณทำได้จริงๆอย่างบางคนอ่ะเขาบอกว่าดวงดาวศุกร์เด่นเหมาะกับการขายเครื่องเพชรเครื่องประดับแต่ชีวิตเขาเนี่ยมีรายได้อย่างมากแค่ทำร้านหมูปิ้งเนี่ยเห็นไหมฮะมันทำไม่ได้เราก็จะแนะนำว่าไปทำขนมบัวลอยขายซะซึ่งมันจะทดแทนกับดาวศุกร์ได้เห็นไหมฮะเราก็เลือกได้ไงครับอันนี้ท่านผู้อ่านก็ต้องคือถ้าอยากจะให้อะไรที่ตรงๆเนี่ยควรจะส่งรายละเอียดเวลาถามว่าอาชีพเนี่ยหนูอยากทำอาชีพแบบนี้หนูถนัดอย่างนี้ทำได้ไหมแล้วดวงมันซัพพอร์ตไหมมันสนับสนุนไหมถ้าไม่สนุกจะพลิกแพลงยังไงให้มันทำได้เนี่ยแหละเป็นวิธีแก้ปัญหานี่วิธีแก้แบบของอาจารย์วิเชียรใช่ไม่ใช่ไปแก้ไอ้เรื่องที่คุณทำไม่ได้ต่อไปมันไม่มีประโยชน์เพราะคุณทำไม่ได้คุณก็มานั่งซื้อคุณก็ทำไม่ได้ก็มันทำไม่ได้ถูกนะฮะเห็นไหมเราจะพบกันครึ่งทางทีอันที่สองคือจะเริ่มทำกันเมื่อไหร่เพราะตอนนี้คนกระหน่ำมาโทรมากเลยว่าจะทำดีไหมทำวันไหนดีทำเมื่อไหร่เนี่ยแต่วันนี้เราจะพูดเรื่องตกแต่งก่อนเพราะคนทำได้เลยไม่ต้องรอครับอ่ะวันนี้เราพูดถึงราศีก่อนวันนี้เราจะเน้นสีที่ไม่ควรใช้นะครับคือไม่ควรใช้เลยไม่ควรใช้เลยเด็ดขาดทีนี้สีนี่ไม่ควรใช้จะแบ่งเป็น3สีสีอันแรกเป็นสีที่ให้โทษน้อยที่สุดอันดับ2ก็ระดับกลางระดับ3นี่รุนแรงที่สุดที่ไม่ควรเลยเพราะฉะนั้นในสีแรกเนี่ยคือราศีเมษนะครับสีที่ไม่ควรใช้เบาๆก็สีเขียวแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีแดงเลือดนกก็สีแดงเข้มๆนะครับในราศีพฤษภนี่สีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีแสดนะครับ
ถ้าสีสามสีนี้ไปรวมอยู่ในเฉดเดียวกันเมื่อไหร่นะฮะสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเลยระวังนะถ้าคุณใช้เพียงสีเดียวไปปนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคุณมีสามสีนี้เข้าปนเมื่อไหร่นะฮะตายเลยโอ้ยตอนนี้เพราะเรื่องศัตรูขย้ำทับมาหมดก็อย่างนี้ถ้าเกิดใครได้ทำธุรกิจกิจการเริ่มต้นทำแล้วเนี่ยลองดูนะคะว่าอะไรยังสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่บ้างใช่ครับนะฮะแต่ต้องระวังนะจะปรับเปลี่ยนสีต้องบอกด้วยนะว่าควรปรับในวันไหนไม่ใช่ปรับทรงเดชนะเพราะมีผลเหมือนกันโอ้โหรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากเลยค่ะอาจารย์นะฮะต้องระวังนี่คนเกิดราศีมิถุนนี่ห้ามชมพูดำเขียวอ่อนนะครับแล้วก็คนเกิดกรกฎคือเหลืองม่วงครามแล้วก็ม่วงธรรมดาม่วงครามคือออกไปทางน้ำเงินคือออกแดงน้ำเงินเข้มแต่ถ้าม่วงธรรมดามันจะบาลานซ์เฉดระหว่างแดงกับน้ำเงินค่ะนะครับนะนี่ราศีสิงห์นี่เป็นดำแดงเลือดนกแล้วก็ขาวนะครับสังเกตนะราศีสิงห์สีขาวเป็นสีอันตรายที่สุดนะครับค่ะดิกเลี่ยงเลยนะครับเอาแล้วอย่างนี้คนบอกว่าเกิดวันฉันเกิดวันพฤหัสครับฉันถูกกับสีขาวอ่ะก็เป็นไปได้ฮะก็คือหมายความว่านั่นเฉพาะพื้นที่ไงไม่ใช่สีประจำตัวอันนี้เป็นสีประจำตัวไหมสีประจำตัวอย่างเช่นคุณไปใส่เสื้อขาวเงี้ยในวันงานสำคัญเนี้ยได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณจัดร้านขาวเนี้ยถ้าเกิดราศีสิงห์นี่ไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณบอกว่าคุณทาร้านสีขาวเนี่ยไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณใส่เสื้อขาวเข้าไปในร้านหรือว่าคุณจะใส่อัญมณีสีขาวเข้าไปในร้านอย่างเงี้ยไม่เป็นไรใช่ครับนะคะเนี่ยมันมีเฉพาะตัวกับส่วนรวมต่อไปราศีกันตอนนี้ราศีกันก็คือม่วงครามแสดแดงส้มค่ะนะทีนี้ราศีตุลก็คือแดงเลือดนกเขียวอ่อนแล้วก็สีเขียวนะแล้วก็ราศีพิจิกนี่สีแสดม่วงแล้วก็น้ำเงินนะครับราศีธนูคือเขียวอ่อนขาวและชมพูราศีมังกรก็คือม่วงส้มเหลืองแล้วก็ราศีกุมนี่เขียวขาวเขียวและดำตัวราศีสุดท้ายคือราศีมีนคือส้มน้ำเงินและม่วงครามสีพวกนี้คือห้ามไม่ให้จัดในร้านนอกนั้นคุณจัดได้ตามสะดวกนะครับอันนี้ดูเป็นตามราศีตามราศีวันเกิดเลยครับแล้วอันนึงที่ต้องระวังนิดนึงคือป้ายชื่อป้ายชื่อนี้ต้องเอาวันเกิดคุณเป็นหลักคือเกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธโอเคล่ะในร้านหลีกเลี่ยง3สีนี้ได้แต่ตัวป้ายชื่อถ้าคุณจะมีสีที่แตกต่างออกไปครับให้ดูตัวเราเป็นหลักเพราะเราเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านเป็นหลักเอาเจ้าของร้านเป็นหลักตามหลักการแล้วเจ้าของร้านเป็นหลักนี้ก็คือต้องใช้ชื่อมั้ยคะชื่อของเจ้าของร้านครับด้วยชื่อเจ้าของร้านด้วยเป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนคือไม่ใช่ฮะชื่อเจ้าของร้านคือผู้บริหารอาจจะมีหุ้นส่วนหลายคนแต่ต้องเอาผู้บริหารเป็นหลักเอาผู้บริหารที่ใหญ่ที่สุดเป็นหลักหนึ่งคนหนึ่งคนเท่านั้นมิฉะนั้นมันจัดไม่ได้แม่มันเยอะนะใช่มันเยอะบางทีหุ้นสิบคนหมดเลยทำไงดีแม่สีหมดเลยนะนี่ต้องจับฉลากนะครับทีนี้การจัดสีเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องในทางโหราศาสตร์เราเนี่ยเราถืออย่างนี้ครับว่าเวลาคุณจะจัดชัยภูมิเพื่อมีความมงคลหรือความสำเร็จสูงสุดเนี่ยมันขึ้นอยู่องค์ประกอบอยู่สองอย่างด้วยกันค่ะนะครับอย่างแรกก็คือทิศทางอันนี้สำคัญมากทิศทางเคยมาพูดในรายการพูดแล้วฮะแต่ไม่รู้ท่านผู้ชมต้องขับไปย้อนหลังดูนานเหมือนกันหลายเดือนเหมือนกันสมัยลุงยุคแรกๆที่ผมจัดบอกด้วยว่าคนเกิดวันอะไรต้องวางอะไรที่ไหนอะไรทิศไหนเพื่อดึงพลังของสถานที่นั้นขึ้นมาตู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแบบโอ้โหเยอะมากเลยมีฮะเราเคยบอกแล้วแต่ทีนี้แน่ๆตรงนี้นิดนึงใน YouTube มีแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงการจัดสีเพราะว่ามีคนโทรมาถามว่าตกแต่งร้านยังไงดีสีใช้สีอะไรเฉดสีก็คือกังวลว่าจัดไปแล้วสีมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวร้านมันไม่รวยก็เลยมาอธิบายว่าเวลาเราดูดวงเนี่ยสถานที่ขึ้นอยู่องค์ประกอบ2อย่างคือทิศทางอันที่2คือการจัดวางและการใช้สีสีนี่สำคัญเป็นอันดับ2ต้นๆเลยนะถ้าคุณมีทิศทางไม่ดีสีจะช่วยได้แต่ถ้าคุณใช้สีไม่ดีแล้วคุณต้องจัดทิศทางให้ดีอย่างนี้ยังยากเลยนะแต่ว่าอันดับ1ก็คือทั้งทิศทางอันดับ2คือเรื่องสีทั้ง2อย่างนี้มีองค์ประกอบที่สำคัญร่วมกันนะแล้วก็อันถัดมาอันสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นองค์ประกอบแต่ละคนก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์ที่แต่ละคนแต่งได้ค่อนข้างจะเสรีแต่ว่าทิศทางกับสีนี่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนมันไม่ได้เลยอย่างเฟอร์นิเจอร์ยังย้ายได้นะครับต้องถามอาจารย์ว่าอาจารย์เคยมีประสบการณ์ที่เคยช่วยเหลือหรือว่าดูใหคือเรื่องนี้ผมเคยใช้นะฮะแต่ว่าผมไม่ค่อยใช้เพราะว่าเวลาเราไปติงหรือไปทักท้วงเนี่ยคนจะกังวลใจส่วนใหญ่ก็เข้าไปพอเห็นไม่ดีนะถ้าไม่ใช่สนิทกันจริงๆไม่อยากท้วงว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราไปทำให้เขาไม่สบายใจนี่ประสบการณ์ผมเรื่องสีเนี่ยผมเคยใช้เหตุการณ์อย่างเงี้ย3ครั้งครั้งแรกก็คือสมัยที่ผมเป็นอาจารย์ผมเดินอยู่ริมข้างบ่อน้ำเนี่ย
ร็จแล้วในชัยภูมิที่กำหนดอ่ะในพื้นที่นั้นอ่ะเราพบว่ามันเป็นชัยภูมิตายและกำลังเกิดเหตุในภายใน1เดือนชัยภูมิตายแปลว่าเพราะจะต้องมีคนตายในบ่อนี้ผมก็ไปเตือนเพื่อนเพราะเพื่อนผมเนี่ยทำงานอยู่ตรงนั้นเขาช็อปของเขาคือแคมป์งานของเขาอยู่ตรงริมบ่อน้ำผมก็เลยบอกว่าในเดือนนี้ระวังลูกศิษย์อย่าให้เล่นน้ำนะเพราะจะมีเด็กตายพอดีตอนนั้นปิดเทอมเพื่อนก็ไม่กังวลเพราะปิดเทอมเด็กก็จะไม่เข้าแต่บังเอิญว่ามันเกิดเหตุที่ว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาสอบได้ที่เขาสอบได้บางมดซึ่งเป็นที่ในฝันของเขาเลยแล้วเขามาแก้บนเขาบนไว้ว่าถ้าเขาสอบได้เขาจะว่ายข้ามฝั่งบ่อน้ำอ๋อเป็นมาจากที่อื่นเลยไม่ได้เป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ฮะแต่เขาไปสอบเข้าบางมดไงแล้วเขาได้เขาบอกเขาจะมาแก้บนไหว้ข้ามบ่อเนี่ยสามห้ารอบแต่เป็นช่วงปิดเทอมก็เลยไม่คิดว่าจะมีเด็กมาใช่แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ปิดดีเพราะครูยังทำงานกันอยู่แต่เพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีคนแล้วคือครูมาน้อยมากเด็กก็มาแก้บนตอนเย็นคือพอฟังผลเสร็จก็มาแก้บนเลยตอนนั้นประมาณราวๆหกโมงเย็นเด็กมาว่ายน้ำแต่นี่น้ำในบ่อเนี่ยเป็นน้ำที่เย็นมากเพราะไม่มีการระบายเด็กเป็นตะคริวแล้วจมน้ำเสียชีวิตไปเกิดขึ้นจริงๆก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็ตกใจเพราะเพื่อนก็วิ่งโทรมาบอกผมก็บอกก็เตือนนายแล้วนะแล้วก็เลยถามว่าเกิดอะไรมันดูได้ยังไงก็อธิบายเขาแต่มันก็เป็นเรื่องให้รู้ว่าพื้นที่เป็นแบบนี้ในครั้งที่สองเนี่ยผมนั่งประชุมอยู่ในพื้นที่นั้นมันมีจัดวางวัสดุบางอย่างคือมันวางสิ่งที่เขาต้องห้ามคือช้างทรงเผชิญหน้ากันค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในโหราศาสตร์ว่าไม่ยอมวางสิ่งที่แบบนี้สำหรับคนสามัญห้ามใช้ค่ะเขาไม่วางกันแล้วโต๊ะทำงานสองคนนี้ตั้งติดกันตรงข้ามกันตรงข้ามกันพอดีผมบอกว่าการเอาช้างทรงสองช้างมาวางด้วยกันมันเหมือนการชนช้างค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยเป็นศัตรูกันชั่วนิรันดร์เลยค่ะแล้วผมก็เตือนทั้งสองคนให้ยกช้างออกไปเขาบอกเขาไม่เชื่อคุณเชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นั้น1เดือนเนี่ยคนสองคนนี้มีเรื่องทะเลาะกันจนเกษียณไม่เคยคุยกันเลยค่ะนั่นแหละมันเป็นเหตุแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้บางทีมันเป็นเรื่องที่พอพูดไปแล้วท่านผู้ชมบอกเอ๊ะไปเป็นเรื่องงมงายค่ะบางทีมันถึงไม่อยากพูดค่ะแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้บ้างค่ะมันไม่ได้ 100% แต่ก็มีผลเพราะฉะนั้นในทางหลักการก็คือว่าเลี่ยงได้ก็ดีก็เพื่อความสบายใจใช่ครับเลี่ยงได้ก็ดีถึงมันจะไม่ได้ 100% แต่มันก็มีผลกระทบกับชีวิตค่ะนะครับโอ้โหนี่ก็ต้องบอกว่านี่จากประสบการณ์ตรงของอาจารย์เลยนะคะนะแล้วก็หลายครั้งสมัยผมเรียนโหราศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ผมจะให้เดินดูตามร้านค้าต่างๆและให้ดูว่าชัยภูมิแบบนี้ร้านนี้จะเจ๊งหรือเปล่าไปดูสถานที่จริงเลยใช่แล้วฝึกเดินแล้วให้เดินผ่านแล้วให้สังเกตว่าถ้ามันเป็นอย่างที่เราห้ามเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นอย่างบางร้านบางของแบบนี้อาจารย์บอกว่าต่อไปบ้านเนี่ยลูกสาวเนี่ยจะเสียคนค่ะแล้วก็ใจแตกเสียคนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็เจอเรื่องแบบนี้บ่อยๆเราก็เลยบอกอ๋ออาจารย์เขาก็สอนไว้ค่ะนะแต่ผมเพียงแต่ว่าผมไม่ได้มีอาชีพที่ไปเรื่องจัดพื้นที่ให้ใครก็เลยไม่ค่อยได้ใช้วิทยาแบบนี้ค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าอาจารย์ก็ต้องบอกว่าพิสูจน์ได้บ้างนะคะสำหรับเรื่องแบบนี้คือมันก็เป็นความเชื่อนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราใช้สติให้ดีๆถ้าจะเชื่อคือผมไม่อยากให้ทุกคนมางมงายกับเรื่องแบบนี้แต่อยากให้มีสติแต่ว่าบางทีบางอย่างคนโบราณห้ามไว้มันมีส่วนจริงก็ควรฟังไว้บ้างแต่ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยก็ต้องไม่งมงายมากจนเกินไปจนเอากลับไปนอนเครียดนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้เลยค่ะอย่างท่านผู้ชมที่โทรมาหาผมเรื่องสีเนี่ยเครียดมากครับก็เรื่องทิศทางกับเรื่องของสีนะฮะต้องบอกว่าใครอยากจะตกแต่งร้านเปิดธุรกิจนะคะอยากจะทำออฟฟิศก็ลองนำข้อมูลเหล่านี้นะคะไปถ้าสามารถทำได้แล้วไม่เหนือบากกว่าแรงนะคะสามารถนำไปปรับปรุงได้ก็ลองนำไปใช้ดูนะคะเพื่อความสบายใจเนาะเป็นอย่างไรก็ส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวย้อนหลังนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปเรื่องคิดเรื่องสีสิ่งของที่วางอะไรต่างๆนะคะอาจารย์เคยพูดไปหลายเดือนแล้วนะคะดูย้อนหลังที่ Miracle Channel TV Thailand นะคะและช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ024960493 024960494ค่ะส่วน SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการถามอาจารย์วิเชียรนะคะเรื่องของตัวเลขเรื่องของลัคนาราศีนะคะเรื่องของอาชีพจะทำอะไรให้เหมาะสมกับดวงดีอย่าลืมบอกความถนัดของคุณมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ